สวัสดีค่ะวันนี้มาเทสนะคะดิสล็อกกับตัวรถให้ดูเนอะตัวนี้นะคะเป็นดิสล็อกนะคะเป็นตัวอะลามป้องกันในเรื่องของการป้องกันขโมยนะคะการยกรถนะคะตัวนี้นอกจากจะเป็นดิสล็อกแล้วนะคะถูกพัฒนามาจากรุ่นเก่าในเรื่องของการกันน้ำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะคะใช้งานกันง่ายๆเลยนะคะตัวก็ไม่ใหญ่มากนะคะตัวเท่านี้เองเนอะน้ำหนักประมาณ600กรัมนะคะทำงานด้วยแบตเตอรี่นะคะ1ชุดมี6ก้อนนะคะโอเคจะใช้งานแนะนำให้ล็อกที่จานดิสหน้านะคะล็อกล้อหน้าเนอะจะค่อนข้างดีที่สุดนะคะเสียบเข้าไปง่ายๆเลยค่ะนี่แล้วก็ล็อกเขาติดแรกนะคะคือระบบเครื่องตัวนี้ทำงานนะคะตัวนี้รถจอดอยู่ในลักษณะที่ไม่ได้ล็อกคอนะคะเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างจะง่ายนี่เป็นการเทสให้ดูง่ายต่อการลองนะคะนี่คือยังไม่ลองนะคะก็อย่างที่บอกว่าดิสล็อกเนี่ยมันไม่ได้ร้องพั่มเพื่อไม่ใช่ว่าโดนนิดนึงหน่อยร้องไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเรามาดูในระบบเตือนกันบ้างนะคะอ่ะนี่คือเขาเตือนก่อนเนอะเตือนก่อนในเรื่องของป้องกันถ้าไม่ได้ขโมยจริงๆเนี่ยก็คงมีเสียงร้องละก็คงไม่โดนต่อนะคะหรือว่าไม่ได้มายุ่งสนใจจับรถมากนักนะคะแต่ในกรณีที่ขโมยไม่หยุดล่ะค่ะเพราะขโมยต้องการยกรถมีการเคลื่อนมีการระบบเซ็นเซอร์จะจับจากตัวนี้เนาะจานดิสกับตัวดิสล็อกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะคะความดังอยู่ที่110เดซิเบลนะคะเตือนนะคะจากที่เห็นเราจะเห็นว่าจะมีจังหวะนะคะในเรื่องของระบบจะหยุดนิดนึงนะคะแต่ถ้าไม่หยุดสั่นเขาร้องต่อเลยเนาะนะคะก็เป็นระบบล็อกที่ป้องกันโจรกรรมในเบื้องต้นอย่างง่ายๆนะคะแต่ว่าก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าค่อนข้างที่จะปลอดภัยคุ้มทีเดียวนะคะก็สอบถามกันมาเพิ่มเติมได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ